tangan hup 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 หิวดูรักค่ะนางอิงหนูอยากกินทุเรียนแรงค่ะนางอิงโอ้ยหนูหิวแรงอยู่นะว้าวกินไหมลูกอร่อยอร่อยแล้วยายอร่อยแล้วพอดีน้องฟ้าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะแม่ๆขอบพระคุณคุณยายนะคะไอ้ยิ้มก็อมยิ้มเนี่ยก็อมยิ้มด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ลูกนางอาบน้ำสวยแต่เช้าดึง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 สับขาฮึบฮึบฮึบไหนสับขาฮึบอาบุตรจำบุตรอาบุตรจำบุตรอาบุตรจำบุตรทำยังไงวันนี้ลูกนางจะมากินทุเรียนนะคะจากคุณยายผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามสนับสนุนทุเรียนให้ลูกนาง3กิโลค่ะคุณแม่ดึง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 ไหนดึงดึงทำยังไงไหนงัดถังงัดให้แม่ดูก่อนไหนไหนไหนงัดถังงัดทำยังไงโอ้ชายก้นอาชายชายชายอาบึ๊ดจำบึ๊ดนั่นนั่นชายเด้อว้าวน้องนางแล้วเพิ่งอาบน้ำมาโอ้ยโอ้โอ้โอ้พี่อิงพี่อิงหนูอยากกินทุเรียนแรงโอ้แม่แม่ดูแม่แม่ดูแม่แม่ดูนะคะโอ้ยทุเรียนคุณยายฝากไว้5นี่2โล5นะคะแม่แม่2โลครึ่งนะคะโอ้โหค่อย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 นะคะอ่ะลูกนางกินก่อน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 หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชามมั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 มบอมัมบอมัมบอมัมบออืมเอาคือบอมัมไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้พ่อแสนให้พ่อแสนเขากินเขากินแต่ต้องได้แย่งกันกับพ่อแสนอืมแต่กินในปากแล้วไปครึ่งหนึ่งตกครึ่งหนึ่งค่ะโอ้โหน่ารักเลยค่ะหนึ่ง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 ลูกนางยังไม่เคยกินทุเรียนนานนะคะแม่ๆยังงงๆอยู่เดี๋ยวพาไปกินกับพ่อแสนกินแน่นอนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอดใจไม่ได้ขอลูกนางเก็บขอลูกนางกินที่ตกค่ะแม่ๆไหนเขาจะทำท่าไหนนี้ดูขายหลังดูขายหลังไหนงัดทางงัดทำยังไงลูกจ๋าทั้งงัดฮึบ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 นายเอลันปัดทำแบบใดเอ็นดูเด็กน้อยแม่ลูกฮะฮึบ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 ออกกำลังกายยามเช้าของอ้วนค่ะแม่แม่เอฟซีทุกปีอ้วนกินเยอะมากเลยนะคะทุเรียนแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่ยังไม่เคยได้กินด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของอ้วนในรอบปีนะคะแม่แม่เอฟซีออกกำลังกายก่อนค่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไหนซ้ายขวาใส่เฮ็ดแบบไหนอันนั้นว่าแม่ลูกจ๋าของแม่ซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้โหอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนค่ะซ้ายขวาซ้ายโอ้พ่อจ๋าหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วโอ้ยเบื่อจริงๆเลยเบื่อจริงๆเลยนอนหลับเชื่องๆไงไหนนอนหลับทำยังไงนอนหลับนอนหลับหนูกราบหนูกราบเลยนอนหลับพ่อก็ไม่ให้กินหนูกราบเลยนะคะแม่แม่ FC ไปเจ้าแล้วกันอยู่เลยกันอยู่กันนั่งลงนั่งลงให้พ่อแสนกินด้วยครับพ่อแสนกินด้วยพ่อแสนกินก่อนงับหนูหนูด้วยค่ะหนูด้วยหนูหิวแรงหนูหิวแรงค่ะโอ้ดูพ่อแสนกินแล้วลูกใจเย็นๆลูกจ๋าดูพ่อแสนเขาตบหลังลูกใจเย็นๆลูกนางกินด้วยจ้าลูกลูกนางกินด้วยกินแล้วค่ะแม่แม่กินแล้วต้องได้กินกับพ่อแสนงับก็ไม่ได้ให้เขากินเยอะนะคะแม่แม่พอแต่หายอยากเนาะคุณยายบอกว่ากินได้ทั้งคนกินได้ทั้งช้างนะคะแม่แม่อย่าดราม่าอย่าด่าหนูนะเผื่อแม่แม่ว่าเอ้ยตรงนี้ทำไมเอฟซีซื้อให้ช้างกินทำไมให้คนกินดูดูรักค่ะนางอิงหนูอยากกินทุเรียนแรงค่ะนางอิงโอ้ยหนูหิวแรงหนูนั่งลงเลยกินแล้วกินแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วดูเต็มปากเลยอร่อยแล้วเมื่อกี้ไม่กินนะคะทีนี้ไม่พอค่ะแม่แม่เอฟซีเหลือไว้ให้น้องจะกีบหนึ่งเด้อลูกเด้อไว้ให้น้องพราไปกินเด้อลูกเด้อกินน้ำกานนายอิงป้อนป้อนทีละกีบค่ะแม่แม่กินเยอะกลัวว่าลูกจะร้อนท้องด้วยเพราะแสนโดนไปสองภูใหญ่นะคะให้ได้กินแบบว่ากรุบกริบด้วยกันเนาะค่ะแม่แม่เอฟซีขอบพระคุณคุณยายมากมากเลยนะคะพ่อแสนครับด้วยครับอ้วนไม่ยอมอ้วนไม่ยอมพี่อิงหักแบบทีละอันภูทีละภูน้อยนะคะแม่แม่กินเรื่อยๆอุ้ยแสบเนาะหมอนทองแซ่บๆเลยค่ะแม่แม่เอฟซีนะคะแต่ราคาแรงมากน้องนิกไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกหรอกค่ะแม่แม่พูดตรงๆนะคะแต่ก็อร่อยสมกับราคาจริงๆนะคะโอ้อันนี้ยอมรับเลยว่าน้องนิกบอกว่ากรอบนอกนุ่มในเด้อก็กรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงๆนะคะแม่แม่เอฟซีพี่แกขายดีมากเลยนะคะดูอ้วนนั่งหดตัวรอแล้วพ่อจ๋าอุ้ยอ้วนได้อีกภูใหญ่เลยเหลือไว้ให้น้องได้เด้อลูกเด้อเดี๋ยวน้องมานะคะน้องไปบ้านคุณย่านะคะแม่แม่ขนาดพี่ว่าตกน้องนิกก็กล้าเก็บขึ้นมากินนะคะแม่แม่เสียดายขนาดไหน
อ้วนกินแล้วด้วยค่ะงับนะใครว่าอ้วนไม่กินอร่อยแล้วต้องได้แย่งกันถ้าได้แย่งกันเหลือพลูนึงพี่อิงว่าเหลือพลูนึงเหลือพลูนึงไว้ให้น้องพราวหน่อยนะคะแม่แม่เอฟซีพ่อแสนขอบคุณครับคุณยายด้วยครับผมครับลูกนางขอบคุณค่าคุณยายด้วยนะลูกนะน้องนางขอบคุณค่าคุณยายด้วยนะลูกคนเก่งของอาแม่เออขอบพระคุณค่าคุณยายนะคะคุณยายสนับสนุนให้ลูกนางและครอบครัวได้กินทุเรียนแล้วจะมากินลืมสไลเดอร์นะคะเดี๋ยวกินอ้อยก่อนลูกอันนี้เหลือไว้ให้น้องลูกจ้าเหลือไว้ให้น้องพลูนึงนะคะแม่เอาไปแล้วไปใส่ไปหาพี่เองเพราะว่าจะไปกินทุเรียนอีกนะคะแม่จะไปกินทุเรียนอีกแล้วหนูไปไหนนี่เดินไปเองเลยได้หนีแม่เอฟซีนะคะเอาจะไปทั้งไหนนี่อโซดาเด้ออ้วนโอ้ยเนาะปลาหาพ่อแสนเดี๋ยวค่อยกินอีกลูกรอบหลังอันนี้เหลือไว้ให้น้องพลูนึงนะคะแต่น้องนางกินหลายพลูอยู่นะคะแม่ตอนมากินกับพ่อแสนเนี่ยแต่เขากินคนเดียวเขาไม่กินนะคะแต่อ้วนเดี๋ยวพาลูกนางเข้ามาที่พักก่อนก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเรารีบไปเอาอืดๆลูกๆไปลงสวนนะคะแม่ตอนเช้าเนาะอันนี้ก็เหลือไว้ให้น้องพลาวนะคะพลูนึงไว้กินกับคุณยายนะคะเหลือไว้ให้น้องพลาว1พลูอาจารย์จ้าน้องอ้วนเหลือกตาแล้วป่ะลูกเหลือไว้ให้น้อง2พลูลูกเดี๋ยวให้น้องสองพลูค่ะแม่บึ้มเลยดูค่ะสวยนะคะพี่เขาคัดอันแบบอร่อยมาให้เลยนะคะแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะแม่อร่อยแบบอร่อยจริงๆนะคะพ่อแสนเนี่ยหลายพลูเลยเมื่อกี้พ่อแสนคนเดียวน่าจะกิโลนึงมั้ง นะคะก็เด็กๆก็ได้กินเราก็ดีใจเนาะค่ะแม่นิดหน่อยพอแต่หายอยากก็ดีใจแล้วนะคะขอบพระคุณไปทางคุณยายนะคะผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสนุนที่จริงคุณยายสนับสนุนให้อ้วนเนี่ย3กิโลเลยแต่ว่าพี่แกบอกว่าอีกครึ่งโลเนี่ยมันไม่สวยนะคะแกก็เลยเอาให้แค่2โลครึ่งนะคะที่แรกตรงนี้ก็สั่ง3กิโลนะคะแต่ทีนี้พี่เพิ่นบอกว่ามันไม่สวยแกก็ไม่อยากขายให้น้องนิกชอบมากเลยนะแม่ FC พ่อค้าแม่ค้าที่แบบเขาซื่อตรงต่อเขาเรียกว่ายังไงนะอาชีพตัวเองอ่ะแบบว่ามันไม่สวยมันไม่อร่อยเขาก็ไม่ขายให้นี่น้องนิกโอเคมากๆเลยบางคนนะคะแม่น้องนิกเคยซื้อแต่ก่อนเนาะค่ะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆเนาะค่ะอร่อยไม่อร่อยเขาก็ไม่พูดนะคะเขาก็สักแต่ขายแต่พี่คนนี้คือเรารู้จักกันแล้วแกแบบแกดีมากเลยก็ว่าไม่อร่อยพี่ไม่อยากให้น้องได้กินเนาะค่ะฮะนะคะก็แซ่บค่ะแม่เด็กๆก็อร่อยดูกินทุเรียนเสร็จปุ๊บกินอ้อยกินหญ้ากันได้อย่างแซ่บเลยนะคะน้องนางก็สี่ห้าพลูได้อยู่นะคะแม่ก็คือขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรยังไงคุณยายก็เมตตาเอ็นดูให้ครอบครัวน้องมินนี่ได้กินตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอน้องพราวกินด้วยนะคะแม่พอดีตอนนี้น้องพราวเข้าไปกินข้าวบ้านคุณย่านะคะยายเขาพาไปแต่เช้าค่ะพอดีน้องนิกถ่ายคลิปตอนเช้าเนาะค่ะแม่เอฟซีนะคะเดี๋ยวดูน้องพราวกินด้วยนะคะน้องนิกก็ได้กินตอนที่ลูกนางทำตกนั่นแหละค่ะแม่ไม่กล้ากินเยอะให้ยังไงให้แต่ลูกได้กินนะคะให้แต่ลูกนางให้แต่พ่อแสนให้แต่น้องพราวเขาได้กินนะคะแม่ๆเนาะก็ดีใจนะคะเปิดฤดูกาลเราได้กินแล้วนะคะเราได้กินทุเรียนแล้วแต่อันนี้เป็นแบบแกะเนื้อล้วนเลยนะคะแม่ๆไม่ได้รวมเปลือกนะคะเอามา2โลครึ่งนะคะ2โลครึ่งปูก็ใหญ่ด้วยเนาะนะคะ2โลครึ่งสำหรับน้องช้างนี่คือไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะแม่ๆถ้าจะให้เขากินจริงๆคำนึงเขาก็กินได้นะคะแต่สำหรับเราถ้าสมมติว่าเรากินแบบทุเรียนคนเดียว2โลครึ่งเราร้อนในเลยนะคะแต่สำหรับน้องช้างเขากินระดับนี้ไม่เป็นไรนะคะแม่ๆเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขากินทุกวันนะคะน้องนี้ก็แบบว่าจัดมาตามออเดอร์ที่คุณพ่อคุณแม่สั่งไว้ให้เด็กๆนะคะไม่ได้ว่าเราตื่นเช้ามาปุ๊บเราให้เขากินทุกวันถ้าอย่างนั้นร้อนในแน่นอนค่ะแม่ FC ค่ะแต่นี่ก็คือเพิ่งจะได้กินนะคะเด็กๆเพิ่งจะได้กินเนาะค่ะก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะได้กินอีกอย่างนี้นะคะแม่ๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อย่าดราม่า กันนะคะพอดีว่าคุณยายนะคะบอกว่าให้กินได้ทั้งคนทั้งช้างนะคะก่อนหน้านี้เคยปี2ปีก่อนนะคะน้องนิกเคยลงคลิปวิดีโอลูกนางกินทุเรียนนี่แหละค่ะหน้าทุเรียนเนาะตอนนั้นจำได้เลยว่าแม่หญิงนะคะแม่หญิงสนับสนุนให้มีแม่ FC มาด่าหนูเลยนะคะแม่ว่าทำไมแบบทำนิสัยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบ FC ขอให้น้องช้างทำไมควานมากินด้วยไม่ให้น้องช้างกินคือในคำพูดที่เขาพิมพ์มามันแรงมากมันมีคำที่ไม่สมควรจะพูดด้วยนะคะคำหยาบนะคะน้องนี่คือตกใจมากก็เลยแบบโทรหาแม่หญิงแม่คะหนูกินด้วยได้ไหมแม่หญิงบอกว่าก็ซื้อให้คนทั้งช้างให้ทั้งคนทั้งช้างกินนะคะแกไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะคะคือช้างก็กินได้คนก็กินได้เนาะค่ะแม่ๆทีนี้แบบอู้ก็เลยแบบตกใจว่าแบบอุ้ยทำไมเขาถึงว่าเราแรงขนาดนี้ณตอนนั้นนะคะแม่ๆณตอนนั้นเนาะค่ะก็เลยแบบจำมาตลอดเลยต่อไปเวลาคุณพ่อคุณแม่ฝากอะไรมาน้องนี่ก็จะถามตลอดเลยนะคะว่าควานกินได้ไหมคะแบบว่าอะไรต่างๆเนาะค่ะแม่ๆต้องถามก่อนนะคะเพราะว่า
คุณพ่อคุณแม่เอฟซีบางท่านก็ประสงค์อยากจะให้แต่น้องช้างกินหรือว่าให้ช้างก็กินได้ควายก็กินได้คุณพ่อคุณแม่บอกหนูหน่อยนะคะแบบไม่อยากเจอคำพูดแบบนั้นอีกเลยถึงแม้จะไม่ใช่คนที่เขาซัพพอร์ตเราแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่แรงมากเลยนะคะแม่มันแรงมากจริงๆนะคะมันแบบน้องนิกแบบวันนั้นคือน้ำตาไหลเลยนะคะไม่เคยเจอนะคะแม่ไม่เคยเจอเนาะค่ะปกติคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสนับสนุนอะไรให้กินก็เราก็กินด้วยกันทั้งช้างทั้งคนนะคะแม่ทีนี้พอมาเจอแบบนั้นก็แบบโอ้นะคะเจ็บปวดเลยแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ FC น้องมินี่จริงๆไม่มีนะคะคุณพ่อคุณแม่ FC น้องมินี่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะให้กินได้ทั้งช้างแล้วก็ทั้งควานเนาะค่ะแม่ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะเด็กๆหวานฉ่ำตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้น้องนี่คิดว่าพ่อแสนสุขเนี่ยประมาณโลกว่าน้องนางเกือบโลนะคะเพราะว่าที่น้องนางมากินกับพ่อแสนเนี่ยหลายคำอยู่นะคะแม่เหลือไว้ให้น้องพราวน่าจะเป็นตรงครึ่งโลนะคะมาให้น้องพราวกินกับคุณยายเนาะค่ะแม่คุณยายมาดูแลน้องพราวช่วงที่น้องนิกไปแห่งานนะคะยังไงขอบพระคุณคุณยายผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามมากๆเลยนะคะคุณยายสนับสนุนกุเรียนให้กับครอบครัวน้องมินนี่นะคะเราดีใจมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะน้องนิกได้ชิมแล้วนะคะขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอให้คุณยายนะคะมีแต่ความสุขขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็ให้หายไปอย่าเข้ามาหาคุณยายอีกเลยเนาะค่ะให้คุณยายมีเฮงปังๆสมบัติดังปรารถนาทุกประการนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุเรียนกรอบทุเรียนครั้งแรกในชีวิตของเด็กหญิงเพียงพราวค่ะอีหนูพร้อมแล้วค่ะจัดไปค่ะคุณยายบอกว่าน้องพราวกินได้ทีละน้อยนะคะงามๆก่อนอ๋อเพิ่งกินข้าวมาหวานกินไหมลูกอร่อยแล้วยายอร่อยแล้วพอดีน้องพราวเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะแม่ขอบพระคุณคุณยายนะคะไอ้ยิ้มก็อมยิ้มด้วยก็อมยิ้มด้วยชอบนะคะชอบ